วัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชา Fundamental English คือรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะคลิปแรกในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Past Simple Tense นะคะวันนี้เรามาทบทวนนะเกี่ยวกับSimple Past นะหรือเราเรียกว่า Past Simple Tense ซึ่งเราสามารถเรียกได้2อย่างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนทุกคนได้รับความรู้นะครับมาแล้วในปีที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในคลิปแรกนะครับเมื่อเราพูดถึง past simple tense นี่นะครับเราจะต้องนึกถึงโครงสร้างนะซึ่งประกอบไปด้วย subject นะบวกด้วย verb ช่องที่2นะครับ verb ช่องที่2นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะทุกคนยังจำได้หรือเปล่าครับverb ช่องที่2ก็คือกริยาที่เติม d เติม ed หรือเปลี่ยนรูปนะครับหรือบางคำเนี่ยอาจจะเป็นคงรูปเดิมกริยาเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในสไลด์ต่อๆไปนะคะนะอันนี้คือ subject บวกด้วย verb ช่องที่2นะครับและวิธีการใช้past simple tense นะครับหรือ tense นี้เนี่ยเราจะใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วก็จบลงสิ้นสุดลงนะครับมันจะไม่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ past simple tense นะครับตัวอย่างเช่น for a completed action in a time before now นะอันนี้เราจะพูดถึงการกระทำที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะในเวลาก่อนช่วงเวลานี้นะครับ example I met my husband in 1993คือฉันได้พบกับสามีของฉันในปีคศ1993คือก่อนหน้านี้ได้พบไปแล้วนะครับ For events that were true for some time in the past อันนี้เราจะใช้ past simple tense กับเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงนะในเวลาใดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับ They lived in Russia for 3 years นะว่าพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่รัสเซียเป็นเวลาระยะเวลา3 ปีนะซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วนะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา for a list of completed actions in the past อันนี้ก็คือการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในอดีตนะเช่นกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีการกระทำหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะตัวอย่างเช่น Ryan came in took off his coat and sat down Ryan เข้ามาถึงก็ถอดเสื้อโค้ทแล้วก็นั่งลงนะอันนี้จะเห็นว่า came in took off แล้วก็ sat down เป็น action หรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นนะ Ryan ได้ทำการกระทำ action ทั้งหมดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับFor habits in the past, when I was a child, I played the piano. อันนี้สำหรับการกระทำที่เป็นนิสัยนะเมื่อเป็นอดีตก็คือเมื่อสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กนะฉันจะมักจะเล่นเปียโนเสมออันนี้ก็คือเหมือนเป็น habit เป็นนิสัยนะที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา To talk about an action in the past thattakes place in the middle of another action อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพูดถึงแอคชั่นหรือการกระทำที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็มันจะมีอีกแอคชั่นหนึ่งเกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับการกระทำอีกการกระทำหนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายคอมม่าขั้นระหว่างข้อความแรกและข้อความที่สองนะครับ when she arrived I was watching TVเมื่อเธอมาถึงฉันกำลังดูทีวีอยู่แสดงว่าแอคชั่นแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยการกระทำแรกที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือ I was watching TV นะเสร็จแล้ว when she arrived ฉันก็มาถึงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือลักษณะของการใช้เทนส์สองเทนส์คู่กันก็คือ past simple กับ past continuous นะครับเดี๋ยวอันนี้เราค่อยว่ากันทีหลังนะคะว่าI was watching TV นี่คือเป็นแอคชั่นแรกที่เกิดขึ้นเป็น past continuous tense นะครับแล้วก็ tense การกระทำที่ตามมาก็คือ when she arrived อันนี้เราจะใช้เป็น past simple tense แ
ทั้งสองก็คือเป็นการกระทำหรือเป็นแอคชั่นที่มัน in the past ในอดีตนั่นเองนะคะ we use past simple tense for past facts เราจะใช้ past simple tense กับในสิ่งที่มันเป็นอดีตแต่ว่ามันเป็นจริงนะ he did not like eggs before เขาไม่เคยชอบนะไม่ได้ชอบไข่มาก่อนหน้านี้เลย he did not like eggs before นะครับอันนี้ทั้งหมดนี้คือเป็นตัวอย่างที่ว่าเมื่อใดที่เราจะใช้ past simple tense นะคะมาดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปก็คือ adverb of time นะ in the past หรือเราเรียกว่า adv of time นะคะอันกลุ่มคำเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคำเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกเวลาในอดีตนะครับเพราะนั้นคำพวกนี้จะมีความสำคัญมากเวลาที่เราจะสังเกตประโยคนะคะสัก sentence หนึ่งเนี่ยว่าจะเป็น tense อะไรเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเหล่านี้นะมาเป็นตัวบอกเรานะครับมาเป็นตัวบ่งได้เลยบ่งชี้ได้เลยว่าเป็น tense อะไรนะครับ this morning yesterday this afternoon last week today last month last night just now 3 days ago 2 months ago last year yesterday morning an hour ago last sundayพวกนี้คือเป็นคำบอกเวลาให้รู้เลยว่าถ้ามีคำบอกเวลาในประโยคพวกนี้นะครับจะต้องเป็น past simple tense นะดังนั้นคำกริยาที่เราใช้ก็จะต้องเป็น verb ช่องที่2นะคะมาดูสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปนี้นะครับก็จะพูดถึง past simple tense of be นะครับนะ past simple tense of be ในที่นี้ก็หมายถึง verb to be นั่นเองนะครับถ้าพูดถึง verb to be โดยทั่วไปนักเรียนก็จะนึกถึง is am are เนาะ is am are นั่นคือ verb to be in the present นะครับใน present tense นะแต่ถ้า be หรือ verb to be in the past นะก็จะคือ was กับ were นั่นเองนะครับ we use was with singular subject and we use were with plural subject นะครับอันนี้ทุกคนก็คงยังจำได้อยู่นะครับเพราะว่าเราจะแยกการใช้ was แล้วก็ were กับ subject นะคะประธานนะคะมาดูกันตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่า past คำว่า present แล้วก็ future นะคะ future นี่คืออนาคตเนาะมาดูตัวอย่างนะครับจากสองคนนี้นะครับ in the past he was short อุ้ยสองคนนี้เนาะในอดีตนี่ตัวเล็กนะตัวเตี้ยนะต่อไปมาดูนี้นะครับมาดูคำว่า tallนะคะมาดูคำว่า present นะคะ he is tall นะตอนนี้พวกเขาทำไมล่ะนะเขาตัวสูงนะเขาตัวสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจาก past มา present นะคะให้รู้ว่าที่เขาตัวเล็กตัวเตี้ยเนี่ยนะมันในอดีตแล้วพอมาถึงปัจจุบันเขาตัวสูงละนะแต่ต่อไปในอนาคต in the future อันนี้เราจะยังไม่พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของverb to be นะ in the past นะคะ was กับ were นะสองตัวนี้นะครับต่อไปทีนี้สไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมิดพูดถึงverb ช่องที่2นะคะกริยาช่อง1ทำเป็น verb ช่องที่2ด้วยการเติม d เติม ed นะคะเปลี่ยนรูปคงรูปเดิมกับในลักษณะที่เป็น verb to be ก็คือ was กับWere นะคะของ past simple tense นะคะมาถึงตอนนี้แล้วนะเด็กๆทุกคนยังพอจำได้เนาะพอนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่า past simple tense นะเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะตอนนี้ทุกคนยังจำได้อยู่นะครับดีมากครับเอาไปดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปทีนี้นะมิจะให้พวกเราทำอะไร direction read the direction read the passage นะ and circle verb to youนะจะให้พวกเราลองอ่าน passage นะครับ1 passage แล้วก็ลองวงกลมนะคะว่า verb ตัวใดที่เราพบแล้วมันเป็น verb ช่องที่2นะครับมาดูนะแต่ว่าลักษณะจะมาเป็นในลักษณะ passage นะคะเป็นเนื้อหาให้พวกเรานะโอเค ready are you ready go ล่ะตอนนี้นะคะEveryone, look at this passage. In each line, you see many words. Which word is verb form of past simple tense?
ดูซิว่าในแต่ละบรรทัดนะครับมีคำใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นกริยาช่องที่2นะคะนักเรียนอาจจะหากระดาษนะสมุดโน้ตแล้วก็ลองเขียนคำตอบดูนะคะว่าบรรทัดที่1 นะ James took the milk out of the refrigerator บรรทัดนี้คำใดเป็น verb ช่อง2บ้างนะครับ He put the carton of milk on the counter He took the cap off the carton of milk He opened the kitchen cabinet He took a glass out of the cabinet He put the glass on the counter next to the milk He poured some milk into the glass He put the cap back on the carton of milk He put the milk back into the refrigerator He took the chocolate syrup out of the refrigerator He poured some chocolate syrup into the glass of milk He stirred the milk with a spoon He licked the spoon จบละสำหรับ passage นี้นะครับทุกคนเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับทีนี้เรามาเช็คคำตอบกันนะครับว่าใน passage นี้นะในแต่ละบรรทัดคำใดบ้างที่มี verb ช่องที่2นะคะนักเรียนจะเห็นตัวหนังสือสีแดงนะครับตัวนะสีแดงอันนี้คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับว่าในหนึ่งในแต่ละบรรทัดเนี่ยนะคำใดที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั้นทุกก็มาจากคำว่า take นะ verb ช่องที่1ที่ ake take มาเป็นทุกนะ verb ช่องที่2นะครับอันนี้เปลี่ยนรูปนะครับอันนี้เปลี่ยนรูปบรรทัดที่2ก็คือคำว่า put คำว่า put อันนี้ verb ช่องที่1ก็คือสะกด put put verb ช่อง2ก็จะเป็น put put อันนี้คงรูปเดิมนะคะต่อไปตัวนี้คำว่า take นะก็จะมาเป็น took นะอันนี้เป็นตัวซ้ำกันนะคะกริยาซ้ำต่อไปบรรทัดที่3นะ the third line ก็จะเป็นคำว่า open นะนักเรียนจะเห็นคำว่า open open ตัวนี้เติม ed นะครับนะตัวนี้เติม ed เพราะว่า verb ช่องที่1เดิมเนี่ยนะคะมันจะ open นะครับแล้วเราใช้วิธีการเติม ed นะคะซึ่งต่างจากคำว่า take เปลี่ยนเป็น took นั่นเองนะซึ่งตรงนี้มิตรบอกไปในตอนแรกแล้วนะครับว่า verb ช่องที่1เวลาเราทำเป็นช่อง2เนี่ยนะเรานิยมเติม ed ซะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ทุกคำนะคะต่อไปบรรทัดที่4ก็จะเป็นคำว่าทุกนะซึ่งซ้ำกันนะครับนะมาจากคำว่า take และบรรทัดที่5คำว่า put นะก็มาจากบรรทัดที่2ซ้ำกันนะต่อไปคำว่า poured นะตัวนี้แปลว่ารินหรือแปลว่าเทนะคะ poured อันนี้ใช้วิธีเติม ed นะครับนะคำว่า put ซ้ำนะครับ put ทุก pouredมาดูตัวนี้น่าสนใจตัวนี้นักเรียนทราบไหมครับตัวนี้เนาะทำไมมันมี r มี r 2ตัวเนาะนะคะตัวเดิมนะคะ verb ช่องที่1คือ stir stir ตัวนี้จะแปลว่าคนนะแปลว่าคนนะคะทีนี้ทำไมเติม verb i ตัวนึงนะคะถ้าตามกฎแล้วเนี่ยนะครับi เนี่ยนะถ้ากริยาช่องที่1นะคะมันจะมีสระนะ1ตัวแล้วก็มีพยัญชนะนะ1ตัวก่อนที่เราจะเติม ed เนี่ยเราต้องเบิ้ลพยัญชนะตัวสุดท้ายไปก่อนนะfinal consonant ไปก่อนนะพยัญชนะตัวสุดท้ายปิดตัวก่อนแล้วเราค่อยเติม ed นะ stirred นะครับนะอันนี้พิเศษนะเดี๋ยวยังไงแล้วในช่วงเปิดเทอมเนี่ยนะครับมีจะย้ำนะเน้นในเรื่องของกฎต่างๆนะคะอีกครั้งนึงนะครับต่อไปตัวสุดท้าย licked ตัวนี้แปลว่าเลียโอ้เขาเลียช้อนเลยแสดงว่าชอบนะครับชอบดื่มนม he liked อันนี้เราใช้วิธีเติม ed lick sorry l i c k licked นะครับ lick แล้วเติม ed เข้าไปนะครับเลียช้อนเนาะชอบดื่มนมนะครับก็ดีต่อสุขภาพนะอันนี้คำตอบอันนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆบางคนก็อาจจะถูกหมดเลยนะครับทำถูกหมดเลยนะบางคนก็อาจจะผิดบ้างนะครับผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับคนไหนที่ทำถูกหมดเลยนี่ก็แสดงว่าความจำนะหรือทักษะในการเรียนภาษาของพวกเรา
ยังแม่นยำอยู่ยังไม่ลืมความรู้นะของคุณครูปีที่แล้วที่ให้มานะคะแต่ถ้าใครที่ทำแล้วโอ้ผมผิดหลายตัวเลยอย่าพึ่งท้อไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่า เดี๋ยวช่วงเปิดเทอมเนี่ยนะมิสจาให้พวกเราได้ฝึกฝนนะเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนนะมีทั้งให้พวกเราได้ฝึกอ่านได้ฝึกท่องด้วยนะครับฝึกเขียนบ่อยๆพวกเราก็จะเก่งเองนะครับสู้ต่อไปนะอย่าพึ่งท้อเอาล่ะมาดูสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้สไลด์ต่อไปก็จะเป็นexercise อีกหนึ่ง exercise นะครับ exercise อันนี้ก็จะบอกว่า write the past tense form นะคะให้พวกเราทำคำกริยาต่อไปนี้นะทั้งสองฝั่งให้เป็นverb ช่องที่สองนะคะทีนี้ข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยนะครับนะทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยมันจะมีกริยาช่องที่สองที่มีทั้งเติมดีตัวเดียวมีทั้งเติม ed มีทั้งเปลี่ยนรูปแล้วก็คงรูปเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาไปดูข้อที่1ก่อนนะ dance dance อันนี้ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วนะครับเราใช้วิธีเติม d เข้าไปตัวเดียวนะ danced นะครับตัวนี้ที่แปลว่าเต้นรำนะคะต่อไปข้อที่2คำว่า plan ตัวนี้ลงท้ายด้วย n นะ final consonant คือ n แต่ข้างหน้ามันมีสระอยู่1ตัวนะคะ a e i o uดังนั้นเนี่ยตามกฎแล้วนะคะมันจะมีรูอยู่นะเวรูคำว่ารูก็คือกฎนะครับวิธีการทำ verb ช่อง1เป็น verb ช่อง2เนี่ยอันนี้เราจะต้องเบิ้ลพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คือตัว n นะครับแล้วเราค่อยเติม ed เข้าไปนะครับข้อที่3คำว่า clean ตัวนี้ก็เช่นกันมันจะคล้ายๆกับข้อที่2นะ plan นะคะแต่มันไม่ใช่มีแค่ a เป็นสระตัวเดียวมันมี e อีก1ตัวนะครับเพราะนั้นข้อ3เนี่ยเราจะไม่เบิ้ลเอ็นละเราจะเติม ed อย่างเดียวนะคะต่อไปข้อที่4 type นะอันนี้เราก็จะใช้วิธีเติม d นะเช่นกันเพราะว่าเป็นรากศัพท์เดิมที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วนะคะ base form มาลงท้ายด้วย e อยู่แล้วต่อไปข้อที่5 study ตัวนี้น่าสนใจ อันนี้บางคนจำได้นะบางคนดูสไลด์บางคนดูสไลด์แล้วอาจจะตอบตัวเองก็ได้เลยว่าลงท้ายด้วย y นะครับแล้วข้างหน้า y เนี่ยนะคะเป็นอะไรเป็นพยัญชนะนะคะดังนั้นเราจะต้องทำไมเอ่ย change y to i and fill ed นั่นก็คือเปลี่ยน y ให้เป็น i ซะแล้วเติม ed นะก็จะเป็น studied s t u d i e d นะครับสำหรับคำนี้นะต่อไปข้อที่6 shop ในที่นี้เป็น verb เป็นคำกริยาแปลว่าซื้อของจ่ายซื้อของนะคะไม่ได้แปลว่าร้านนะครับดังนั้นข้างหลังตัวสุดท้าย final letter นะเป็น letter p และข้างหน้ามันจะเป็นสระนะตัว o นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเบิ้ลตัว p อีกหนึ่งตัวก่อนแล้วเราค่อยเติม ed ต่อไปครับนะ number 7 look ตัวนี้เช่นกัน double o ไม่ใช่ o ตัวเดียวดังนั้นเราเติม ed ได้เลยนะครับ looked ข้อที่8 play ตัวนี้ play ลงท้ายด้วย y นะคะแต่ a หน้า y เป็นสระนะคะ a นะครับตัวนี้นะไม่ได้เป็นพยัญชนะเหมือนอย่างข้อ5เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed มั้ยลูกไม่ต้องเลยนะครับอันนี้เราสามารถเติม ed ได้เลยนะครับเพราะนั้นข้อ5กับข้อ8เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าหน้า y เป็นพยัญชนะเปลี่ยนกับหน้า y เป็นสระไม่ต้องเปลี่ยนโอเคนะครับต่อไปข้อที่9 emptyอันนี้หน้า y เป็นพยัญชนะแน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะเช่นเดียวกับข้อที่5นะคะและข้อที่10ข้อที่10นี่เป็นข้อที่พวกเราหลายๆคนนะครับมักจะผิดนะครับแล้วก็ออกเสียงก็ผิดด้วยนะครับตัวนี้ข้อที่10 stop นะคะ final sound เป็นตัว p นะคะข้างหน้าเป็นตัว o นะครับเราจะต้องเบิ้ลตัว p อีก1ตัวก่อนเช่นเดียวข้อที่6แล้วเราค่อยเติม ed นะครับมันก็จะเป็น sto double p ed แต่เราไม่ได้อ่าน stopped นะครับอย่างเนี้ยถ้าเราอ่าน stopped นี่คืออ่านผิดเลยเราจะอ่านว่า stopped นะออกเสียงเป็นตัว t stopped นะครับอันนี้นะต้องจำเป็นพิเศษเพราะนักเรียนค่อนข้างจะผิดกันเยอะเลยต่อไปครับมาดูฝั่งนี้บ้าง ข้อที่1 watchWASH นะตัวนี้แปลว่าซากหรือแปลว่าล้างนะครับ
อันนี้เราจะเติม ed ก็จะอ่านว่า watched นะคะข้อ2 work อันนี้เราจะเติม ed เช่นกัน worked ข้อที่3ลงท้ายด้วย e ไม่ลืมนะเราทำยังไงเราเติม d ตัวเดียวนะครับต่อไปข้อที่4 carry ลงท้ายด้วย y อีกแล้วนะครับแต่หน้ามันเป็นพยัญชนะไม่ได้เป็นสระนะดังนั้นเราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะก็จะเป็น ca double r i e d ก็จะเป็น carry ข้อที่5 listen ที่แปลว่าฟังอันนี้เราเติม ed ได้เลยนะคะและข้อที่6 turned อันนี้เราก็จะใช้วิธีเติม ed เช่นกันนะคะข้อที่7 ask อันนี้เราก็เติม ed ได้เลยข้อที่8 answer เราก็จะใช้วิธีเติม ed เลยนะคะข้อที่9 push เราก็จะเติม ed เลยนะคะและข้อที่10ตัวสุดท้าย wait เช่นกันอันนี้เราจะเติม ed waited นะคะ waited ซึ่งอันนี้เนี่ยนะแบบฝึกหัดอันนี้นะครับมันจะเน้นในเรื่องของการเติม d หรือเติม ed หรือเปลี่ยนรูปนะลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i เติม ed ก็แล้วแต่นะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่ามิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับนักเรียนทำตามครูเนี่ยนะนักเรียนทำก่อนนะพอครูขึ้นสไลด์เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นแล้วโอ้ผมทำได้นะหลายคนอาจจะทำแล้วก็ถูกหมดด้วยนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับไม่เป็นไรถ้าใครที่คิดว่าบางผมยังผิดเยอะอยู่หรือว่าผมตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปแล้วก็เปิดเทอมนะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดนะสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ต้องเป็นกังวลตอนนี้นะคะมาดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปอันนี้ครูจะเอาของที่เป็นหลักสูตร IPSLE มาสักนิดนึงนะคะอย่างละนิดนึงนะครับไปดูข้อที่1 day เป็นช่องว่าง English yesterday นะคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ yesterday นะคะ yesterday นะเพราะนั้นเมื่อเห็น yesterday ปุ๊บทุกคนต้องรู้เลยว่าเอออันนี้จะต้องเป็น past simple และต้องเป็น verb ช่องที่2นะคะเราก็มาดูเลย letter A ถูกไหมนี่อันนี้ verb ช่องที่1letter b อันนี้เป็น present simple เนาะเปลี่ยน y เป็น i เติม es ไม่ถูกแล้ว letter c studying อันนี้เป็นในรูปของpresent con ใช่ไหมคะนะถ้ามี verb to be ข้างหน้าก็เป็น present con เลยอันนี้มันจะเป็น verb ที่เติม ing letter d dog น่าสนใจไหม stud ied ถ้านักเรียนจำได้ ied นี่มันมาจาก y เนาะ base form verb ช่องที่1มันจะต้องเป็น study เพราะนั้นเปลี่ยน y เป็น i เติม edดังนั้น correct answer is letter D เลยนะครับ they studied English yesterday เมื่อวานได้เรียนภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะ ข้อที่2 we an appointment with a doctor last week เราได้ทำการนัดกับคุณหมอไว้สัปดาห์ที่แล้วทีนี้เราไปดู keyword ก็คือ last weekครูจะพยายามย้ำบ่อยๆเนาะถ้าเห็นเป็นพวกคีย์เวิร์ดอันนี้ก็คือ adverb of time นะคะอย่างที่บอกไปแล้วในสไลด์ต้นๆนะคะคำตอบ letter A makes อันนี้คือ present simple นะ verb ช่องที่1เติม s มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะคีย์เวิร์ดมันเป็น last week อยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ย verb ช่องที่1เติม s แต่ subject เป็น we อันนี้ไม่สัมพันธ์กันก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะต่อไป letter B made น่าสนใจใช่หรือเปล่าเอ่ยชัวร์ไหม letter c making letter d dog make คำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็น letter b นะ correct answer we made an appointment with a doctor last week นะครับที่มิดบอกแล้วว่าเราได้พบเราได้นัดกับคุณหมอไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนัดไว้เรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะไปดูสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปเป็น edit นะ edit the wrong word คำว่า edit ก็คือแก้คำผิดนะคะแก้คำที่ผิดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ IPSLE เช่นกันลองมาดูข้อที่1สิลูก he stop เอาละเขา underline ไว้ตรงนี้ stop นะคะ the word underline okay immediately นะ immediately ตัวนี้แปลว่าทันใดนะหยุดทันใดเลยทันทีเลยเพราะนั้น editตัวนี้เราจะต้องแก้ให้มันเป็น correct word นะ stop เราเพิ่งผ่านมาตัวนี้ก็จะเป็น stop
ed นะก็จะเป็น he stopped นะคะต่อไปข้อ2 my mother เอาแล้วนะ the word is underline นะตัวนี้ underline ละเป็นคำที่ถูก underline ไว้เรียบร้อยละนะครับ food for me yesterday ตัวนี้ก็เป็น keyword เช่นกันดังนั้นเนี่ยนะมี k ถึง2ตัวด้วยกันนักเรียนพอทราบไหมว่าตัว k ตัวใดที่น่าจะเป็นwrong word นะตัวแรกตัวนี้เลยคำว่า cook เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยนะ c double o k cook เพราะนั้น k ตัวแรกเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นตัว c นะแต่ส่วน k ตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราไม่เปลี่ยนแล้วก็ใช้วิธีการเติม ed นะครับต่อไปข้อที่3คำนี้ underline นะแปลว่าอะไร our classroom last week อันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดเช่นกันนะคะนี่หลายคนเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วนะใน exercise ก่อนหน้านี้ให้ทำ exercise จะมีคำกริยาคำว่า clean ใช่ไหมครับดังนั้นตัว k นี่คือผิดนะตัวที่ถูกต้องจะต้องเป็นตัว letter c นะ c l e a n e d ถูกต้องเติม e d นะก็จะเป็น we cleaned our classroom last week นะอันนี้คือลักษณะของ edit นะครับ edit นี่เดี๋ยวช่วงเปิดเทอมเนี่ยนะเราก็จะฝึกนะคะทำนะ เยอะขึ้นนักเรียนจะได้มีความเก่งแล้วก็ชำนาญในที่ว่าพอเห็นประโยคปุ๊บหรือเห็นคำเนี่ยรู้เลยว่าตัวใดสะกดผิดนะคะลักษณะนี้เราเรียกว่า edit นะครับไปดูต่อไปก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น write the correct form of the verb on the lines use the simple past tense นะให้เราเขียนคำกริยานะครับที่อยู่ในแต่ละบรรทัดเนี่ยให้ถูกต้องนะคะโดยที่คำกริยาที่ให้มาที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเนี่ยเป็น verb ช่องที่1ทั้งหมดนะคะเป็น verb แท้หมดเลยนะให้ใช้ในรูปของ simple past นะหรือ past simple tense นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะ Between the years 1962 and 1968 the Beatles คำว่า be เมื่อกี้เราผ่านไปแล้ว be ก็คือ was กับ were ทีนี้ the Beatles อันนี้คือวงดนตรีนะเป็นชื่อวงดนตรีนะคะ1วงดังนั้นตรงนี้เราจะใช้ was 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 นะครับ the most famous group in the world นะในระหว่างปีคศ1962และ1968นะวงดนตรี the Beatles นะครับเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากนะครับในโลกเลยนะตอนนั้นนักเรียนเกิดไม่ทันหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักแน่นอนนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราไปดูที่คำกริยาเป็นหลักเนาะต่อไปนะครับประโยคที่2 The second sentence In 1969 Lennon อันนี้ชื่อคนเหมือนกัน Lennon decide to perform alone คำว่า decide ตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราจะเติม d ตัวเดียวนะก็จะเป็น decided นะ decided to perform aloneHe write the song Give Peace a Chance Give Peace a Chance Write อันนี้คือ verb ช่องที่1 นะคะหรือ infinitive ดังนั้นเนี่ยเราทำไป verb ช่องที่2ตัวนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะคะ write wrote ใช่ไหมครับถูกต้อง w r o t e wrote เป็น verb ช่องที่2นะคะ and make several albums alone makeตัวนี้ตรงนี้มิดไม่ได้มีเว้นช่องว่างไม่ให้นะครับโอเค make make นะเราทำเป็นเวิร์บช่องที่2ก็จะเป็น made made นะครับ he also act อันนี้เราจะใช้วิธีเติม ed he also act นะ acted 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 in films from that time on he have many problemsมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย have ตัวนี้นะครับเมื่อเป็น verb ช่องที่2ก็จะเป็น had had นะครับ for example he leave leave ตัวนี้แปลว่าทิ้งไปหรือจากไปนะครับวันนี้เป็น verb ช่องที่1
เป็นช่อง2ก็จะเปลี่ยนรูป left left he left his wife yoko ono yoko ono for a time ไปช่วงเวลาหนึ่งนะช่วงขณะช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่ง finally in 1983 mark david chapman kill ตัวนี้ ki double l นะคะเราใช้วิธีเติม ed เวลาเป็น verb ช่องที่2นะคะมาร์คเดวิดแชปแมน killed Lennon ฆ่า Lennon Lennon's life end E-N-D-N ตัวนี้แปลว่าจบนะสิ้นสุดลงจบลงชีวิตของ Lennon ended เราใช้วิธีเติม ed ก็จะอ่านว่า ended นะคะ Lennon's life ended but his music lives on today ถึงแม้ว่าชีวิตของ Lennon จะจบลงนะสิ้นสุดลงเพราะว่ามาร์คเดวิดแชปแมนได้ฆ่าเขาแล้วเนี่ยฆ่าเขาตายแล้วแต่ว่าดนตรีนะครับที่เขาได้แต่งขึ้นได้ร้องเพลงก็ยังมีชื่อเสียงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะก็ยังอยู่นะครับจับจนถึงทุกวันนี้ครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปแรกในเรื่องของ past simple tense นะครับหรือ simple past tense นะครับมิดก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปที่2นะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของsimple past tense นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปแรกทั้งหมดนี้ถ้าเผื่อว่าคนไหนที่ยังตามไม่ทันนะครับหรือนักเรียนบอกว่าผมมันยากไปครับอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นวิตกกังวลอย่างที่มิตรบอกนะครับเดี๋ยวในคลิปที่2แล้วก็เรามาพบกันอีกในคลิปที่2นะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ